อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาสมาโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือมีกล่องหรือไม่มีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามนะครับผมไม่รู้ว่าจะเบิ้ลทำไมเหมือนกันนะครับผมก็จะทำการจัดมาให้ดูกันจะไปเรียกว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสกิลของยูนิตต่างๆที่อยู่ในกล่องนี้เลยกับกล่อง EB03 หรือก็คือ Extra Booster Deck ชุดที่3แล้วนั่นเองนะครับผมก่อนจะมาแกะกันคงต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าชุดนี้นะเนี่ยเราได้ทำการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ของพิชิตเลยนะครับผมก็จะมีขึ้นอยู่ข้างบนนี้ตลอดเวลาเลยก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเนี่ยใครไม่อยากพิมพ์ตามแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีเป็นฮอตลิงก์เลยให้กดเข้าไปเลยนะครับผมก็หนึ่งเลยคงจะต้องขอหยิบจากแคลนที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับผมโดยในแคลนที่เยอะที่สุดในกล่องนี้รู้สึกจะเป็นสไปค์บาร์เทอร์กับเมกาโคโลนีงั้นเดี๋ยวเรามาลุยสไปค์บาร์เทอร์ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นยูนิตโฮโลแกรมตัวหน้ากล่องด้วยนั่นเองนะครับผมขออันนี้เก็บไปก่อนนะจ๊ะยูนิตแคลนสไปค์บาร์เทอร์นะครับผมก็เคยมีการออกมาแล้วนะครับผมตั้งในช่วงภาค1แล้วก็ไม่ได้มีการเสริมในบูสเตอร์เด็กภาค2เลยนะครับผมจะมีเสริมก็คือเสริมในเอ็กซ์ตร้าบูสเตอร์เด็กชุดนี้นั่นเองคือภาค2เนี่ยอยากได้แคลนสไปค์บาร์เทอร์ต้องเปิดกล่องนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับบทบาทมันน้อยมากออกมาแค่รู้สึกน่าจะตอนเดียวไม่กี่ตอนแล้วก็หายไปเลยนะครับผมบทบาทค่อนข้างจะน้อยจริงๆแต่ความเก่งกาจนั้นไม่ต้องห่วงความเก่งกาจนั้นครบแน่นอนนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าว่ายูนิตแต่ละตัวนั้นมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกับตัวเริ่มใหม่ล่าสุดแก่กองเลยกับผู้นำมาเท่ก็คือแบบดูดีนะครับผมกับดาร์คบลิงเกอร์นั่นเองก่อนอื่นเลยก็คือพวกสไปบาร์เทอร์เนี่ยก็จะเป็นแนวอเมริกันฟุตบอลนะครับผมที่เล่นกันแบบน่ากลัวมากๆเพราะแต่ละคนดูนี่อาวุธเต็มที่กันเลยนะครับผมแต่ก็จะเป็นยูนิตที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีคือตีเสร็จปุ๊บแล้วก็ดีดตัวเองกับเข้ากองแล้วก็เรียกตัวอื่นจากในกลองมาตีใหม่อะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมมาดูความสามารถของเกรดศูนย์ตัวเริ่มดีกว่าอ่ะในเมื่อมันเป็นตัวแรกนะครับผมเป็นตัวเริ่มเลยเป็นตัวเฟิร์สแวนการ์ดเลยดังนั้นเนี่ยความสามารถแรกของเขาก็คือไล่และถอยแน่นอนกับความสามารถประเภทออโต้เมื่อยูนิตแคลนสไปค์บราเธอร์ใบอื่นไลท์ทับยูนิตนี้นะครับผมคุณสามารถคอลการนี้ลงช่องเลียกาดได้หรือเอาง่ายๆก็คือเอฟเฟกต์ประเภทไลท์แล้วก็ถอยนั่นเองครับผมเดี๋ยวพี่ชินเตรียมไว้ก่อนสมมติพี่ชินมีเกรด1บนมือแล้วกันแคลนเดียวกันเลยสไปค์บราเธอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเฟิร์สแวนการ์ดคือเป็นตัวแรกนั่นเองก็ทำการไลท์ปุ๊บเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะทำงานก็สามารถคอลลงช่องเลียกาดได้ไม่จำเป็นต้องมาต่อท้ายนะผมจะต่อช่องไหนก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราก็มีตัวต่อท้ายแวนการ์ดเฉพาะตัวอยู่แล้วอาจจะไปลงด้านข้างได้นี่คือความสามารถอย่างที่1ของเขานั่นเองนะครับผมมาดูความสามารถอย่างที่2ของเขากันต่อเลยดีกว่าความสามารถเพชรออโต้เหมือนกันเกิดที่ช่องเลียกาดนะครับผมมีค่าคอสเป็นนำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซอ่ะเอฟเฟกต์ของเขาคือเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายให้เลือกการ์ดแคลนสไปค์บาร์เทอร์ไม่เกิน1ใบจากมือและคอลงช่องเลียกาดคือเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเกรด0แต่ต้องนำไปบุกนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้เอฟเฟกต์ที่2เขาจะต้องถอยมาด้านข้างก่อนแน่นอนอ่ะสมมติอยู่นี้แล้วกันถ้าเกิดนำยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตนะครับผมโจมตีฮิตคราวนี้มันเขียนว่าโจมตีฮิตเฉยๆดังนั้นคือตีฮิตอะไรก็ได้ตีฮิตแวงก็ได้ตีฮิตเรียวก็ได้นะครับผมถ้าเกิดตีฮิตปุ๊บเราก็จ่ายค่าคอร์สอ่ะสมมติตัวนี้ตีก่อนตีไปละตีฮิตปุ๊บเอฟเฟกต์ทำงานก็นำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซนะครับผมจากนั้นพี่ชินสามารถเลือกการ์ดแคลนสไปค์บาร์เทอร์นะครับผมอะไรก็ได้1ใบสมมุติบนมือมีอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันนะเอาก็ได้อะไรก็ได้1ใบสมมุติเอาตัวนี้นะครับผมคอลงช่องเลียกาดได้เลยจะคอลงช่องไหนก็ได้นะครับผมคอลงช่องนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไม่ซีเรียสแล้วนั่นเองเพราะว่ามันสามารถเอามาต่อบูทต่อก็ได้หรือว่าจะเอาพวกเกรด3ลงมาลุยเลยก็ได้นะครับผม
นื่องจากเอฟเฟกต์อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ประเภท superior call ดังนั้นเนี่ยจึงไม่สนเกรดของแวนการ์ดแล้วแต่นั่นหมายความว่าต่อให้แวนการ์ดเป็นเกรด1ถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ติดปุ๊บบนมือเรามีเกรด3เอาเกรด3โดดมาเลยก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ระบุเกรดไงว่าต้องเป็นเกรดอะไรหยิบอะไรก็ได้1ใบจากบนมือที่เป็นแคนสไปวัตเทอร์เข้ามาได้เลยนี่คือความสามารถทั้งหมดของผู้นำมาเท่ดาร์คบิงเกอร์นั่นเองครับผมนี่จะเป็นเกรด0ใบแรกเกรด0ใบถัดมาเนี่ยมันเป็นแซนทริกเกอร์ซึ่งไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับผมพี่ชินขอข้ามเลยแล้วกันเกรด0ก็จะหมดเท่านี้จ้าเรามาดูเกรด1กันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอที่หยิบมาตัวเมื่อกี้เลยแล้วกันกับ Medical Manager นะครับผมก็ดูแล้วน่าจะเป็นพวกประมาณผู้จัดการทีมคอยซัพพอร์ตนะครับลูกทีมต่างๆหรือว่าผู้แข่งขันนั่นเองความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้คือจะมาลงช่องนี้ลงช่องนี้ยังไงก็ได้นะครับผมถ้าคุณมีแวนการ์ดเป็นแคลนสไปวัตเทอร์ซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับผมเราก็สามารถโซชาร์จ1ใบนั่นเองง่ายๆสมมุติตัวนี้เข้ามาปั๊บสามารถโซชาร์จ1โซชาร์จก็คือการนำการ์ดบริสุทธิ์ของกองการ์ดของเราหงายแล้วก็เอาไปไว้ใต้โซนั่นเองก็บางแคลนมันจะมีหรือบางยูนิตจะมีเอฟเฟกต์ประเภทที่ว่าต้องใช้ค่าคอร์สเป็นการถอดโซหรือที่เรียกว่าโซบลัสนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นหน่วยเพิ่มโซเอาไว้ให้ยูนิตที่ต้องการโซบลัสมีโซไว้ให้ใช้สกิลนั่นเองครับผมก็โอเคเป็นยูนิตที่ดีตัวนึงแถมพลังบูสต์ 7,000 ก็ใช้ได้อยู่เกรด1ใบถัดมาครับผมกับนี่เลย Legless Express นะครับผมก็จะเป็นแนวเอาในการฟุตบอลอีกแล้วใส่เกราะน้ำเต็มตัวเลยนะครับผมมาดูเอฟเฟกต์กันดีกว่าเอฟเฟกต์มีแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาศมีค่าคอสเป็นโซบลัส1เห็นไหมมีค่าคอสเป็นพวกโซบลัสแล้วนะครับผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีสามารถจ่ายค่าคอสคือตัวนี้สั่งตีปุ๊บเราต้องอาโซบลัส1เลยใช่หรือไม่ใช่ก็ได้สมมติเราใช้แล้วกันถ้าใช้ยูนิตนี้บวกแอด 5,000 จนจบการต่อสู้โอ้ไม่เร็วนะแอดเยอะนะและเมื่อเข้าสู่ช่วง close step หรือก็คือเมื่อเราต่อสู้จะเสร็จแล้วนั่นเองเมื่อตัวนี้ตีจะเสร็จแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วง close step ของการต่อสู้นั้นนำยูนิตนี้เข้ากองการแล้วก็สลับกองนั่นเองเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวก็หนึ่งสมมติมีแวนการ์ดเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโซด้วยนะครับผมจะมาจากไลท์ก็ดีจากชาร์จก็ดีนะยังไงก็ได้แล้วตัวนี้ก็อยู่ช่องเรียกการ์ดสมมุติว่าเอาเล็กเลสเอ็กเพรสโจมตีไปสั่งใช้งานเอฟเฟกต์เมื่อตัวนี้โจมตีโซบลัส1เป็นค่าคอร์สถอน1แล้วนะครับผมจากนั้นก็จะบวกแอด 5,000 คราวนี้เมื่อตีไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องรอดูว่าเราจะเขาจะการ์ดไม่การ์ดหรือว่าเราจะตีแวร์หรือจะฮิตไม่ฮิตยังไงกันแล้วแต่พอโจมตีกันเสร็จปุ๊บตัวนี้ต่อสู้เสร็จปุ๊บมันก็คือเข้าช่วง cross step นั่นเองคือต่อสู้เสร็จปุ๊บหลังจากที่ทุกอย่างจบแล้วตัวนี้สู้กันเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ตีฝั่งตรงข้ามแล้วแล้วก็นำตัวนี้กลับเข้ากองการ์ดนั่นเองไอ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า cross step ของการต่อสู้คือเมื่อตัวนี้โจมตีเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือก่อนที่เราจะไปสั่งยูนิตตัวอื่นโจมตีนั่นแหละนี่คือ cross step คือ cross มันแปลว่าปิดนะครับผมนั่นก็คือเรือจะแปลว่าช่วงจบช่วงสุดท้ายยังก็ได้มันตีความได้หลายความหมายนะครับผมนั่นก็คือการใช้งานของยูนิตแบบนี้นั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครเล่นสไปมาเทอร์มาก่อนน่าจะชินอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งพี่จักรน็อตแม็กซิมัมหรือว่าไฮสปีดบรากี้ที่เป็นเอฟเฟกต์แบบนี้นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์แบบเดียวกันนั่นแหละเกรด1ใบถัดมาครับผมกับนี่เลยดัตลี่ไดซี่นะครับผมก็จะเป็นเกรด1 7,000 มีเอฟเฟกต์แค่อย่างเดียวเหมือนกันเอฟเฟกต์ประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาส1เดี๋ยวไปชินแต่เคาน์เตอร์บลาสก่อนนี่เคาน์เตอร์บลาส1นะจ๊ะเตรียมไว้ก่อนนะครับผมเมื่ออยู่ตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกาศถ้าแวนการ์ดของบูนนั่นเดี๋ยวขออภัยลืมอ่านประโยคแรกเอาใหม่เอฟเฟกต์ประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาส1ในแบทเทิลเฟสของคุณก็คือในช่วงที่เรากำลังโจมตีกันอยู่นะครับผมในช่วงแบทเทิลเฟสคือมันจะมีDraw phase stand phase draw phase light phase main phase แล้วก็ battle phase main phase ก็คือช่วงที่เราคอยูนิตต่างๆลงช่องเรียกาศใช้สกิลที่มันแอคทีฟไปจากนั้นพอเราเริ่มจะโจมตีมันก็คือเข้าช่วง battle phase แล้วนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีการประกาศเราก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่าเล่นแวนการ์ดมันไม่ค่อยประกาศสเต็ปอะไรมากมันไม่เหมือนกับยูกิที่แบบ stand step อะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีกันนะครับผมคราวนี้มาดูเอฟเฟกต์ของดัลลี่ไดซี่กันก่อนดีกว่าเขาบอกว่าใน battle phase ของคุณถ้าตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกาศถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนสไปวัตเทอร์เราสามารถคว่ำ1ถ้าคว่ำ1ตัวนี้บวกแอด 5,000 จนจบเทิร์นดังนั้นมันจะมียูนิตหลากหลายตัวนะครับผมที่สามารถลากเพื่อนมาตีจากในกองการ์ดหรือว่าจากบนมือนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าดักบิงเกอร์นี่ก็ได้สมมุติเนี่ยดัลลี่ไดซี่นี่อยู่บนมือนะครับผมแล้วก็มีแวนการ์ดเป็นแบบนี้แล้วสมมุติว่าเราเอาดักบิงเกอร์โจมตีจะเอฟเฟกต์ของเขาก็คือเดี๋ยวเขาจะกลับเข้าโซใช่ไหมครับถ้าตีฮิต
จากนั้นก็สมมุตินะสมมุติว่าตีทีนะจากนั้นก็สามารถเรียกกราฟมือเข้ามา1ใบได้ใช่ไหมครับจังหวะเนี่ยคือการเข้ามาของดัลลี่เดซี่ในช่วงมอเดิร์นเฟสไงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการต่อสู้กันอยู่เรายังไม่จบเทิร์นของเรานั่นเองครับผมดังนั้นจังหวะนี้เราสามารถสั่งใช้งานในเฟสของดัลลี่เดซี่ได้นั่นก็คือคว่ำ1แล้วบวกแอด 5,000 นั่นเองแต่ถามว่าคว่ำ2ระบบเป็น 10,000 ได้มั้ยไม่ได้เพราะมันเป็นออโต้ดัลลี่เดซี่เข้ามาแค่ครั้งเดียวก็บวกแค่ครั้งเดียวนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นความสามารถของดัลลี่เดซี่นั่นเองก็คือพอเข้ามาในช่วงมอเดิร์นเฟสคว่ำ1ระบบแอด 5,000ดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องเอาเธอเนี่ยเข้ามาในช่องแวนเข้ามาในช่องเรียกาดแถวหน้าสำหรับตีก็ได้เอาคองมาในแถวหลังแล้วคว่ำหนึ่งแล้วให้มันกลายเป็นตัวบูท12,000ก็ทำได้อ่ะน่ากลัวอยู่นะครับผมใช้ได้เลยกับความสามารถของดัตลี่ไดซี่นั่นเองมาดูความสามารถของยูนิตเกรด2กันต่อดีกว่านะครับผมกับยูนิตเกรด2ตัวนี้เลยดัตลี่ดักกลาสนั่นเองอ่ะเอฟเฟกต์มีแค่อย่างเดียวนะครับผมเอฟเฟกต์ประเภทออโต้มีข้อคอสเป็นคว่ำหนึ่งในแบทเทิลเฟสของคุณเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกาดถ้าคุณมีเวนการ์ดเป็นแคลนสไปบาร์เทอร์เราสามารถคว่ำ1ถ้าคว่ำ1ตัวนี้บวกแอด 5,000 จนจบเทิร์นเอาจริงๆนะครับผมเอฟเฟกต์มันเหมือนกับดัตลี่ไดซี่เปียบๆต่างกันเรื่องของเกรดพลังแล้วก็หน้าตาเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือข้อแตกต่างแต่สกิลเหมือนกันเปียบเลยดังนั้นก็หมายความว่าเหมือนเมื่อกี้นะครับผมถ้าเกิดเข้ามาในช่วงแบทเทิลเฟสคว่ำ1แล้วบวกแอด 5,000ก็ใช้งานง่ายมากครับผมเพราะว่าเรามียูนิตที่ช่วยลากจากมือหรือลากจากกองเต็มไปหมดอยู่แล้วคือจะเข้ามาจากไหนก็ได้ไม่ซีเรียสจะเข้ามาจากมือก็ได้เข้ามาจากกองก็ได้ขอแค่ว่ามันเข้ามาในช่วงแบทเทิลเฟสก็พอดังนั้นนี่คือความสามารถของดัลลี่ดักกลาสนั่นเองเหมือนกันเปรียบนะครับผมเอฟเฟกต์เหมือนกันเปรียบทุกอย่างเลยโอเคมาดูเอฟเฟกต์เกรด2ใบถัดมาบ้างดีกว่าครับผมกับยูนิตตัวนี้เลยผู้นำสุดโหดร้ายสกาลี่นะครับผมซึ่งบอกว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งเดี๋ยวมันมีค่าคอร์สเป็นโซบ้าเดี๋ยวเตรียมโซไว้นิดนึงนะจ๊ะอ่ะโอเคเอฟเฟกต์มีแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาดกันไว้เรียกาดนะครับผมเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยไปวางไว้เรียกาดมีค่าคอสเป็นโซบลัส1เมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเน้นนะครับว่าต้องตีฮิตแวนการ์ดคือต้องตีแวนการ์ดเข้าเขาต้องเสียเลือดนั่นเองถ้าคุณมีแวนการ์ดแคลนสไปบาร์เทอร์สามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายจั่ว1และเมื่อเข้าสู่ช่วงโค้ชสเต็ปของการต่อสู้นั้นคือเมื่อตัวเนี้ยตีเสร็จแล้วนั่นเองเราให้นำยูนิตตัวเนี้ยกลับเข้ากองการแล้วก็สลับกองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูสมมุติว่านี่เป็นแวนการ์ดเป็นเกรด2อย่างนี้นะครับผมมีโซบาร์1ไว้พร้อมแล้วนะจ๊ะตัวนี้อยู่ช่องเรียกาดนะผมเดี๋ยวหาตัวต่อบูทด้วยพวกความชัวร์อะไรแบบนี้สมมุติว่าพิชินเอาตัวเนี้ยทำการโจมตีแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามแล้วตีฮิตก็คือตีเข้าและจากฝั่งตรงข้ามดาเมจเช็คอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งใช้งานของสกาลี่ทำการโซบลัส1จากนั้นเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มขึ้นมา1ใบนะครับผมและสุดท้ายนำยูนิตตัวนี้กลับเข้ากองนั่นเองก็คือแอดวานเทจมันจะไม่เสียนะครับผมก็คือเราได้จั่ว1แล้วก็เก็บตัวนี้กลับเข้ากองแล้วก็เกิดช่องว่างให้เราใช้เอฟเฟคของยูนิตต่างๆเนี่ยเรียกมาสู้ต่อได้นั่นเองก็เป็นยูนิตที่เก่งกาจอีกตัวนึงเลยครับผมกับผู้นำสุดโหดร้ายสกาลี่นั่นเองมาดูเกรด2ใบถัดมาดีกว่าครับผมกับนี่เลยฟิลดริลเลอร์นะครับผมนี่ก็คือเจ้าผู้เจาะสนามนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะถือสว่านมาเจาะทำไมอาจจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าในเกมของอเมริกันฟุตบอลนั่นเองนะครับผมก็อย่าไปคิดมากคราวนี้มาดูเอฟเฟกต์ของเขาดีกว่าเอฟเฟกต์มีแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าจำนวนเรียการ์ดแคลนสไปบาร์เทอร์ใบอื่นของคุณมี4ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด1ใบนั่นเองเอฟเฟกต์นี้เกิดที่ช่องแวนหรือเรียวก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าจะต้องมีสไปวาเทอร์ใบอื่นดังนั้นเดี๋ยวต้องเตรียมให้เต็มสนามก่อนดีกว่าอ่ะ1ใบ2 3อ่ะอย่างนี้ละกันอ่ะ3 4อ่ะตอนนี้คือเรามีเรียวครบ4ใบแล้วนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเอาตัวเนี้ยโจมตีฮิตแวนการ์ดเอฟเฟกต์ของเจ้าฟิลดิลเลอร์จะทำงานนะผมเราจะสามารถจั่วการ์ดเพิ่มได้1ใบฟรีๆเลยไม่ต้องเคาน์เตอร์วาร์อะไรนั่นเองดังนั้นคือถ้าเกิดเราเต็มสนามเราตีฮิตแวนการ์ดปุ๊บเราได้จั่ว1แน่นอนจึงเป็นอีกยูนิตนึงที่ช่วยเร่งในการจั่วให้กับแคลนสไปบาร์เทอร์นั่นเองเพราะว่าสไปบาร์เทอร์เนี่ยเป็นแคลนที่ค่อนข้างจะมือน้อยอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าจะต้องใช้กับมือส่วนมากไปในการเน้นการโจมตีเป็นเด็กแบบเด็กที่แบบเน้นเกมเร็วดังนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมเนี่ยเราปิดเกมเขาไม่ได้อย่างเงี้ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีเอฟเฟกต์ที่ช่วยของการเพิ่มจำนวนกับมือขึ้นก็อาจจะทำให้เราสู้ไหวอยู่นั่นเองนะครับผมเกรด2หมดแล้วจ้ามาดูเกรด3บ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้เลยเจนลี่บีนเกรด3นะผมเอฟเฟกต์มีแค่อย่างเดียวเป็นเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟที่วงเล็บไว้ว่าแฮนด์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าบนมือนะครับผมแต่นี้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาคำว่าแฮนด์แฮนด์ก็แปลว่าบนมือนั่นเองดังนั้นเอฟเฟกต์ของเจนลี่บีนเป็นเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟที่ต้องสั่งใช้งานตอนอยู่บนมืองงไหมก็
็มันจะเหมือนกับนี่ไงเหมือนกับแกนสล็อตของรอยัลพาลาดินที่เก็บตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นบัตเตอร์เบดได้อันนี้เอฟเฟกต์คล้ายๆกันเลยครับผมคือต้องถือตัวเนี้ยไว้ในมือก่อนเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟเกิดขึ้นที่มือให้แสดงการนี้ต่อคู่แข่งและนำไปไว้ใต้กองการ์ดถ้าเกิดจะสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นะครับผมถ้าใบการ์ดของคุณเป็นแคลนสไปร์บัตเทอร์ให้หาการ์ดแคลนสไปร์บัตเทอร์เกรด2หรือต่ำกว่าที่มีคำว่าดัตลี่ในชื่อไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดคุณแสดงนำขึ้นมือแล้วก็สลับกองการ์ดนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวแสดงให้ดูดีกว่าอ่ะสมมุติสถานการณ์เป็นอย่างนี้สมมุติว่าพี่ชินมีเกรด1เป็นอะไรก็ได้นะครับผมเป็นแวนการ์ดแคลนสไปร์บัตเทอร์อยู่แล้วบนมือโชคร้ายมากไม่มีเกรด2สกูเกรดนะครับผมคราวนี้พี่ชินรู้แล้วเดี๋ยวเธอหน้าไม่มีเกรด2เล่นนะคือเนี่ยเพิ่งไลฟ์เกรด1ลงไปนะอะไรแบบนี้เธอหน้าไม่มีเกรด2ทำยังไงดีไม่ยากใส่ใช้งานได้ฝั่งของเจลลี่บีนให้ฝั่งตรงข้ามดูเฮ้ยเราใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะเอาเจลลี่บีนกลับเข้ากองการ์ดนะครับผมไปใต้กองก่อนจากนั้นเราก็หยิบเด็กของเราขึ้นมาเลยแล้วก็เสิร์ชหายูนิตที่มีชื่อคำว่าดัตลี่1ใบมันก็จะมีอะไรก็ได้ที่เป็นดัตลี่นะครับผมก็ขอเอาดัตลี่ดักลาสแล้วที่เป็นเกรด2แล้วกันแสดงให้ฝั่งข้ามดูว่าเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วนะเอาขึ้นมือไว้ส่วนจากนั้นที่เหลือก็สลับกองการ์ดนั่นเองครับผมดังนั้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ช่วยหายูนิตตระกูลดัตลี่ขึ้นมือนั่นเองไม่จะเป็นดัตลี่ตัวไหนก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในชุดแรกภาคแรกมันจะมีดัตลี่มาให้ด้วยอีก1ใบเหมือนกันซึ่งเป็นคีย์ยูนิตนะครับผมข้อเสียของเจลลี่บีนก็คือมันเสิร์ชเกรด3ไม่ได้ถ้าเกิดเสิร์ชเกรด3ได้แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันเสิร์ชเกรด3ได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แรธรรมดาละมันน่าจะเป็นอารมณ์ทริปเปิ้ลแรไปเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเสิร์ชแค่นี้ดีแล้วไม่งั้นมันจะเก่งเกินหน้าเกินตาแคลนอื่นไปนะจ๊ะนี่คือความสามารถทั้งหมดของ Jelly Beans นั่นเองครับผมก็โอเคเป็นยูนิตที่ค่อนข้างดีนะครับผมเอามากันสกูเกรด1เกรดเอามากันสกูพวกเกรด2ได้ก็ยังดีครับผมหรือจะนำไปประยุกต์ใช้เล่นอย่างอื่นก็ได้นั่นเองมาพบกับยูนิตเกรด3ใบสุดท้ายแล้วนะครับผมของแคลนสไปร์บัตเทอร์นั่นก็คือจักรพรรดิปีศาจดัตลี่เอ็มเพอเรอร์เป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าเก่งจริงๆครับผมกับดัตลี่เอ็มเพอเรอร์แถมดูหน้าตาก็ยิ่งใหญ่มากเป็นจักรพรรดิเลยนะครับผมก็มาดูความสามารถของเขาดีกว่าความสามารถของเขามี2อย่างด้วยกันนะครับผมก็คืออันนึงเป็นลิมิตเบรกกับอีกอันนึงที่เป็นความสามารถธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถธรรมดาก่อนความสามารถอย่างที่2ก่อนเพราะว่ามันสั้นกว่าความสามารถอย่างที่2ความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเท่านั้นเมื่อยูนิตนี้ถูกบูสต์โดยแคลนสไปร์บัตเทอร์ตัวนี้บวกแอด 3,000 ทันทีโอ้โหง่ายๆเลยครับผมง่ายๆเลยดังนั้นสมมติว่าพี่ชินเอายูนิตสักแอด 7,000 8,000 อะไรก็ได้ต่อหลังเข้าไปบูสต์ให้กับดัตลี่เอ็มเพอเรอร์ที่อยู่ช่องแวนการ์ดเอฟเฟกต์ดัตลี่จะทำงานก็จะบวกแอดอีก 3,000 ก็แค่นี้ก็ 20,000 แล้วนะถ้าเกิดขนาดเป็น 8,000 ก็จะแรงกว่านี้นะครับผมดังนั้นจึงเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆครับผมสำหรับการบุกธรรมดาของดัตลี่เอ็มเพอเรอร์คือตีเพียวๆก็แรงแล้วปกติแล้วเนี่ยมันก็ตีแรงอยู่แล้วในเด็กนี้ก็ตีแรงเหมือนเดิมนั่นเองครับผมเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นไซฟีดมันก็ตีแรงประมาณนี้อยู่แล้วแต่ที่เด็ดที่สุดของดัตลี่เอ็มเพอเรอร์คือสกิลลิมิตเบรกของเขาผมงั้นเดี๋ยวพี่ชินเตรียมก่อนสมมุติพี่ชินต้องเตรียมไว้สัก2ดาม3 4ดาเมจเพราะว่ามันเป็นลิมิตเบรกนะ1 2สมมุติเป็นอย่างนี้แล้วกัน4ดาเมจแล้วนะครับผมพร้อมจะลิมิตเบรกทันทีเอฟเฟคประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเป็นลิมิตเบรก4นะครับผมคือต้อง4ดาเมจถึงจะใช้ได้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์2และเลือกการ์ดแคลนสไปร์บัตเทอร์2ใบจากมือนำเข้าสู่โซคือต้องคว่ำ2แล้วก็เอาจากบนมือยัดเข้าโซ2ใบนะครับผมเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายให้หาสไปร์บัตเทอร์ไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดของคุณเข้าช่องเรียวการ์ดที่ว่างอยู่แล้วก็สลับกองการ์ดครับผมในนั้นสมมติเอฟเฟกต์เป็นอย่างนี้นะสมมติตอนเนี้ยดัตลี่เอ็มเพอเรอร์อยู่ตัวเดียวในสนามเลยเพียวๆเลยแล้วกันมี4ดาเมจพร้อมแล้วครับผมบนมือพี่ชินก็มีการ์ดสัก2ใบแล้วกันสมมตินะมีทั้ง2ใบไว้เตรียมเข้าโซนะครับผมและนี่ก็เป็นกองการ์ดนะครับผมสำหรับใช้งานเอฟเฟกต์ดัตลี่เอ็มเพอเรอร์เมื่อตัวนี้โจมตีมันการฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะทำการไดเช็คเอฟเฟกต์จะติดก่อนลิมิตเบรกคว่ำ2นะครับผมคว่ำการ์ด2ใบและเลือกนะครับผมการ์ด2ใบจากบนมือที่เป็นสไปร์บัตเทอร์เข้าโซจากนั้นให้หยิบกองการ์ดขึ้นมาแล้วหาอะไรก็ได้ที่เป็นสไปร์2ตัวเข้ามาในสนามช่องที่ว่างอยู่สมมติเอาเข้ามาอย่างนี้ละกันยังไงดีสมมติอย่างนี้ละกันจากนั้นก็สลับกองการ์ดได้เองครับผมและจังหวะนี้ก็คือยังการโจมตีอยู่จากนั้นพอเราเรียกเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะป้องกันไหมจะการไหมแล้วค่อยได้เช็คทวินเช็คดาเมจเช็คกันต่อไปนั่นเองนี่คือความสามารถทั้งหมดของดัลลี่เอ็มเพอเรอร์นั่นเองครับผมคือนอกจากจะช่วยเลี่ยงมาแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มจำนวนการโจมตีการต่อสู้ด้วยแล้วตัวเองก็ยังเร่งพลังได้ด้วยจึงเป็นยูนิตที่เก่งมากๆนั่นเองครับผม
เอาละครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแคลนสไปเดอร์ในชุด VGT EB 03นี่ครับผมสำหรับการรีวิวสกิลของแคลนนี้คนต้องจบตั้งแต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าก็มารีวิวสกิลกันต่อแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย